เช้าวันจันทร์ที่7เดือน11เดี๋ยวพาดูกระเทียมไทยที่ลงไปครั้งที่แล้วนะคะอันนี้เป็นกระเทียมไทย2แปลงตอนนี้ก็เริ่มจะออกแบบทุกจุดแล้วที่เราปลูกลงไปทุกกีบค่อนข้างใบเขาออกมาสวยเลยค่ะอันนี้ก็กระเทียมไทยเหมือนกันอีกแปลงค่ะติดกันสภาพวันนี้ก็ใช้ได้ค่ะกระเช้าวันอาทิตย์20เดือน11มาดูกระเทียมไทยต่อนะตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนแล้วค่ะอันนี้จุดนี้เขาโตขึ้นมานิดนึงค่ะอย่างตรงนี้เขางอกช้ากว่าเพื่อนต้นเขาก็ยังเล็กนิดนึงค่ะกระเทียมไทย2แปลงช่วงนี้อากาศติดลบ4ลบ5เขาก็ยังโอเคนะวันนี้เจอแม่คณิ้งน้ำแข็งลงเดี๋ยวสายๆก็ละลายถ้าแดดออกนะถ้าแดดไม่ออกก็คงยาวใบเขาอวบก้านเขาอวบอยู่นะวันนี้หิมะตกพร้อมกับสายฝนกระเทียมไทยเจอหิมะตอนนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาค่ะเช้าวันที่15ดูกระเทียมไทยต่อตอนนี้ลำต้นเขาจะสูงเพียวขึ้นมาแล้วนะนี่ลำต้นเขาจะสูงเนี่ยจะยาวเฟื้อยเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นแล้วลำต้นเขาขึ้นสูงๆแบบนี้เหมือนเขาบ่งบอกว่าเขากำลังจะลงหัวนะทางนี้ก็เหมือนกันนะต้นเขาจะสูงช่วงลำต้นเขาจะขึ้นเป็นข้อๆขึ้นไปทางนี้อันนี้คือเขาจะเริ่มลงหัวแล้วมั้งตอนนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นเยอะแต่คิดว่าคงไม่ถอนนั่นแหละเดี๋ยวต้นกระเทียมเขาก็ลงหัวแล้วก็รื้อถอนนะประมาณต้นเดือน5เดี๋ยวปีปลูกใหม่ปีนี้ว่าจะคุ้มค่าดังดีกว่าไม่ต้องมานั่งถอนหญ้าให้เขามันจะง่ายดีเพราะว่ามันเจอสภาพลมแล้วทีนี้ฟางข้าวที่เราคุมไปน่ะไอ้ไว้น่ะมันหายไปกับสายลมเลย